เล่นอะไรกันอ่ะสังฆาการเล่นสนุกเดี๋ยววิ่งชนพี่เตยนะเดี๋ยวนิ้วหักขออนุญาตทำถูกยาวต่อนะคะโอ้นี่ก็สร้างภูเขาว่าเนี่ยเทือกเขาพร้อมนะคะเนี่ยเทือกเขาเนี่ยนี่เทือกเขาว่าเทปูนโอ้ไปกันแล้วโอ้โหมาอีกรถละประตูของไอ้ญี่ปุ่นนะของญี่ปุ่นอะไรนะประตูอะไรประตูของญี่ปุ่นนะประตูเมืองครับฮะไม่ใช่ประตูของญี่ปุ่นประตูที่มาทำหนังอ่ะประตูอะไรที่มันดำหนังดำเรื่องนี้ดำนะประตูอะไรมันมาเล่นแล้วจักรยานมาเล่นสไตรเดอร์ก่อนนะไปแล้วก็ไปทางนี้ทำไมไม่ไปทางโน้นเต่าเป็นมันเต่าชั้นหนึ่งเต่าชั้นหนึ่งมันชั้นก็เนี่ยThank you.
วรจะหนีนะครับนี่ทางทุกทางตำรวจไม่ทำครับอย่างนี้มันไปเสียอยู่อย่างแค่ได้ความไม่ดีแล้วมันเชื่ออยู่แล้วมันเชื่ออยู่แล้วถ้าเมาตรงนี้ที่พ่อท่านนั่งมันเชื่อเนี่ยพอดีงานพี่ไอ้ผมกลับไปบ้านนะงานพี่บ้านก็เลยเอาแบ็คโครไปกดเช็คเลยมันงับลงมาเลยเดือดหน้างับเลยมันแตกไปเป็นบางส่วนที่ว่าทำเนี่ยไม่ใช่ผิดทางจะทำนะจะทำไปดีครับรถใส่ทั้งหมดนะใส่อะไรใส่ก้าวบอใส่ลูกหินใส่ที่เขาปดนะหินปดก็ได้ใส่หมดนะแล้วเดี๋ยวเขาหญ้าปูทับหญ้าปูทับเดี๋ยวขย้าปูเนี้ยครับเดี๋ยวขย้าปูเนี้ยหญ้าปูทับตรงนี้รถมันตับไปขึ้นสูงมากคือเวลาสมณะนั่งก็ไม่ต้องเหนื่อยหัวขึ้นมากแล้วตรงนี้พระท่านการเป็นเจดีย์เล็กๆเสร็จก็ได้ครับทำทำช่วงพอทำช่วงเล็กๆก็พอท่านเจดีย์ทำเสร็จทำอย่างนี้เพื่อบูชาพระท่านเลยขึ้นมาเรื่อยๆเฮ้ยลำธารกระดมาก็หายหมดดิเฮ้ยมาขนาดนี้มันก็กินขี้กินลำธารเข้าไปเยอะแล้วลำธารว่างไปนั่งเลยเอ้ยนี่ก็กินเข้าไปที่เข้าไปเยอะแล้วเหลือว่าขนาดนั้นก็เหลือน้อยแล้วลำธารไปทางนั้นเอ้ยพอแล้วไม่ต้องออกไปอีกอันนั้นเป็นยาที่มาเร่งรากเมื่อตอนอยู่ต้องออกมาเป็นปี2เดือนยาเร่งรากครับยาเร่งรากเพื่อจะย้ายมันเยี่ยมตอนแรกมียาเร่งฌานบ้างเหรอครับก็ลดกิเลสอ่ะฌานอ่ะเร่งบุญเร่งฌานอ่ะท่านต้องฝึกครับกัญชาข้างบนก็กำลังทำช่วงอยู่ครับข้างบนโน้นนะครับนั่นนะไอ้แผ่นนั้นแบบข้างบนยอดครับแล้วจะเอาอื่นไปไหลลงไปไหนไม่ครับเพราะท่านใช้ปีงครั้งสองครั้งเพราะแปลว่าส้มนี้ไม่ต้องมีหลุมเลยใช่ไหมไม่มีสาธารณะครับแต่ท่านวันดีทำไปใหญ่โตเลยมีเฉพาะกิจเฉพาะกิจรวมวะไม่ครับช่วงที่ว่ามันซึมออกข้างๆได้เพราะน้ำนิดเดียวเข้าไปข้างๆให้รู้ได้ไงเพราะอาจจะขึ้นไปเข้าทุกวันไม่ใช่แล้วก้อนขี้เขาจะไปไหนเล่าครับไม่เต็มหรอกครับปลึกเยอะครับเบียร์บ่อยครับเพื่อนเบียร์เขาปล่อยข้างทางเลยอ่ะเขาไปหันก้นไปกินยาขี้หอมเขาขี้อวดได้เนี่ยมันแคบหมดแล้วครับเดี๋ยวรื้อหมดครับเดี๋ยวเขาก็หาภาพปิดตาเออต้องขุดออกมาให้บอกแล้วว่ากินเข้าไปโอ้โหต้องทานจะมาจะหมดแล้วพวกนี้กินอะไรไม่กินเขากินอีกกินหินพวกนี้กินลำธารโอ้อย่าให้เป็นนักการเมืองใช่ไหมเออเขากินอีกกินหินกันพวกนี้กินลำธารเก่งจริงๆมาดูป่ะคุณออกมากว้างเลยคุณออกมากว้างเหมือนดีกันเราท่านเหมือนดีอยู่ไหมคุณรับเหมาตามไม่ทันพอท่านขึ้นไปดูกันนะครับไปขึ้นไปแล้วเมื่อยออกกำลังกายเพื่อนโอ้ยออกแล้วท่านยังทำเองออกแล้ววิชานี่ออกแล้วออกเยอะไปได้หมดเดี๋ยวจะหาถุงโชคดีไว้ให้จะทำก้อนกับเขาไม่ล่มไม่ล่มครับช่วงพิเศษครับช่วงพิเศษเขาถ้าจ่ายช่วงพิเศษเนี่ยตกลงภูเขาลูกนี้สูงแค่นี้ใช่ไหมฮะสูงแค่นี้ภูเขาลูกนี้สูงแค่นี้ใช่ไหมเอาไม่ล่มพ่อถามครับประธานครับภูเขาลูกนี้สูงแค่นี้ใช่ไหมไม่ครับนี่เป็นเนินท่านเอง
โอ้โหสูงขึ้นอีกตรงนี้ที่สูงขึ้นนะสูงขึ้นอีกเหรอครับได้ทำได้ทำได้เหรอก็ดูเครื่องกดหนักครับเครื่องกดหนักก็จะขึ้นได้สูงแค่ไหนแต่ดูมันไม่ใช่ดูมันเป็นที่พระท่านพูดคือถ้าสูงมากก็คนก็เห็นตัวต้องถามคนนี้ขึ้นได้สูงแค่ไหนฟ้าช่วงมาอยู่เนี่ยโอ้โหจะทำช่วงอะไรฟ้าช่วงมาอยู่เนี่ยตลกเว้ยตลกดีเว้ยเนี่ยโอ้ยังสวยเลยโอ้ยังสวยเลยโอ้ยังสวยเลยนะใช่รู้รถช่างกับรถบรรลาดนะต่างกันรถบรรลาดก็รู้เลยดูแล้วรู้รถคันไหนรถบรรลาดรถไหนรถช่างรู้ด้วยรถคันไหนยังแบนอีกต่างหากเพราะว่าตุ๊กตาหนึ่งตุ๊กตาใช่แล้วศิลปะอะไรเลี้ยงข้าวมื้อหนึ่งลูกไม่ต้องจ้างนั่นมาลูกจ้างให้ลูกไม่ต้องจ้างมาทำเองด้วยใจบายบายเป็นพ่อค้าครับพ่อค้าติดราคาพรุ่งนี้กับพร้อมกับทำคันเดียวกันครับพร้อมมีลูกจ้างมาโอ้โหแอดทีฟพวกนี้ชุบเราได้หลายพร้อมได้หลายล้านนะลูกมันจ้างทำให้ฟรีทำฟรีทำฟรีไม่ใช่หมวกไม่ใช่ผ้าด้วยนะหมวกแมสก์โควิดแมสก์เคลียวๆไปจะหมดแล้ววันนี้สองแล้วติดไม่เท่บอกว่าถ้าขึ้นมาทำรังที่นี่ติดคุก5ปีต้องก็คนรู้อีกว่าที่นี่ให้เขาไปคิดต้องไหนว่าที่นี่เป็นสาปกีนู่นไอ้หินใหญ่ๆยังอีกหลายก้อนนะ3ก้อน4ก้อนป่ะ3 4ก้อนยังไม่ได้ยกมา
โอ้ยอะไรเขียวหมดเลยตะก้องตะก้องเฮ้ยไม่ใช่ผมว่าตะก้องนะไม่ใช่ที่เขาปลูกกันเป็นต้นๆนะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนี่ตะก้องนะไม่ตะก้องมันเคยสูงขนาดนี้ตะก้องมันเรียดินไม่ก็เป็นยากแท้เฮ้ยยากแท้อะไรแบบนั้นต้นเขียวแล้วเนี่ยแปลงโอ้เขียวหญ้าแห้งหมูฮะเขียวแปลงโน้นเขียวหญ้าหรอแห้งหมูไม่ใช่ไม่ใช่หญ้าลงไปพิสูจน์ไม่ใช่หญ้าโอ้ยหมูเลยปล่อยให้มันหญ้าขึ้นอย่างนั้นได้ไงก็ดูฝั่งนี้ก็ได้นี่ตรงนี้อันนี้เต็มหมดเลยดูนี่ไม่ใช่ไม่ใช่คุยระวังร่วงถ้าเป็นผู้ทานน้ำพริกแม่ร่วงปุ้ยผู้ร่วงแม่นั่นน่ะตะโก้แม่อะไรครับนั่นน่ะใช่ตะโก้มันเรียดินโอ้น้ำไหลยังเยอะเลยน้ำแต่งไหนเนี่ยใครไม่รู้โอ้ยน้ำไหลดีไหลดีดีมันจะมีที่น้ำก็เปิดใส่โอ้เนี่ยตามสูตรเขาอะไรตามลำดับแหลมของเกี๊ยวเขาใช้แบบลำธารไม่ใช่หมูนะตรงนี้ก็แค่หมูเออน้ำหมูก็ตำทำร่องทำร่องยากจริงเว้ยหมูเกี๊ยวก็กินได้หมดแค่หมูก็กินได้แย่งหมูทำไมต้องไม่มีหมูค่ะมีแต่เราโอ้นกแย่งเลยหากินเขาเปิดน้ำมาแล้วมันไหลที่ไหนเนี่ยสงสัยมันจะตกใจแล้วมันจะตายออกลูกใหญ่โอ้เต็มแน่นเลยแน่นเต็มเลยไม่ใช่เก็บต้องรอให้ดำตรงนี้มันเป็นโรงบวกไม่ใช่หรอใช่บวกเป็นหมดตายเมื่อมันเอียงเดี๋ยวขึ้นเองเดี๋ยวมันขึ้นมาหัวอยู่นะหัวมันอยู่ก่อนจะขึ้นแล้วก็ปลูกผักกินก่อนได้เลยเพราะมันนี่ผักกระแยงนี่ฮะใช่ผักกระแยงนี่ผักกระแยงแล้วมันจะไปตรงนี้นะคะลมๆขึ้นไปสวนข้างบนผักกระแยงสี่ก้อนนะสี่ก้อนอ่ะจะเหลือสี่ก้อนเขาจะไว้อยู่ทำไมอีสี่ก้อนไปเขาจะเอาไว้ทำไมที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ที่ประดับที่ตรงที่ลานจอดรถเออต้นไผ่เหรอมันน้ำท่วมของมันให้มันไปเกิดตามกระพาะข้อของมันไอ้นั่นมันแหนงมันแหนงอ่ะเอาไปเอามาแกงกันนะเออแหนงมันแกงเหรอมันน้ำท่วมลงไปขุดไม่ได้ไงครับโอ้กินแหนงมันก็ไหวเออมันก็ออกเยอะด้วยนะครับก็เหมือนผักแบบทั้งง่ายก็เหมือนหน่อไม่ลวกอ่ะแหนงมันจะเหมือนหน่อไม่ลวกมาแกงเป็นหม้อๆเลยโอ้แล้วโอ้เนี่ยไอ้นี่แหนงไม่ใช่แหนงไม่มีหน่อกินแหนงก็ยังมีหน่อมันน้ำท่วมนั่นแหนงมันข้างล่างหน่อข้างบนแหนงใช่มันข้างในมันก็เป็นเนื้อไผ่นั่นแหละโน่นแหนงโน่นใหญ่โน่นตอนน้ำท่วมเหรอคะก็เอาไปกินแหนงมันกินแหนงแทงใจอ๋อนี่กินแหนงแทงใจมันเยอะจริงนะคะมันแทงโอ้ยแทนหน่อไม้ร่วงได้เลยได้ได้ได้เออดีนะมีร่มไม้ไผ่ร่วงดีที่ใดนะอ้ากล้าทำไอ้ท่านยังอ่ะถ้าไม่กินแล้วมันจะโตไปเป็นก้อยหน้าบ่อยมันก็เป็นไอ้นี่ไงมันเป็นอย่างเงี้ยมันทำให้ต้นมันสิ่งง่ายมันก็ออกมาอย่างเงี้ยเพราะเราต้องการในไผ่ไปใช้เราต้องเอาต้นยาวๆใช่ไหมแล้วเราก็เราไม่ใช้ไม่เท่าไหร่เนาะใช้จะถึงทางไหนโอ้ในเด็กพกเสียกระปูมาด้วยอะพกเสียทอนเย็นหลับได้แล้วก็ทำอะไรมาตอบพ่ออะไรมาเอาน้ำจากลงสีมาเลี้ยงคลองนี้ครับอ๋อลงสีครับเอาน้ำคลองจะหมดมีตั้งปั๊มที่ลงสีตัวหนึ่งแล้วก็เอามาปล่อยลงคลองครับแล้วก็มาลงคลองตัวเนี้ยไม่งั้นคลองตัวนี้ไม่มีน้ำใช้อันนี้จะลงสีมาเหรอครับผมเอาลงสีมาโอ้โหจะลงสีโอ้
ครับเดินท่อมาแล้วก็มาปล่อยลงคลองสไลด์ตรงนี้ครับว่าอยู่ตรงนี้มีปั๊มอยู่4ตัวนี่มีอยู่4ตัว1ด้านใหญ่จากลุง3 4ตัวด้านใหญ่ครับพอน้ำมันแห้งปลาปลาถอนแล้วปลาแห้งแล้วอันนี้ปั๊มขึ้นสวนดาวข้างบนครับกำลังรดน้ำครับปลามันถอนแล้วน้ำเดินขึ้นหลังนะคะอันนี้ก็จะมาปลูกของหัวใหญ่ข้างบนมันจะปลูกของหัวใหญ่หน่อยแม่ไม่ใหญ่มากเออเบิบดึบเบิบเบิบเบิบโอ้อีตัวเนี่ยดงอีตัวเนี่ยออกหัวใหญ่แปลงแรกค่ะออกแล้วแปลงแรกโอ้โหดงอีตัวเว้ยโอ้ยเนี่ยเอาขบุญมากขบุญน้ำยามากเนี่ยโหยตัดใส่รถเบียร์โอ้โหอีตูหูหายังถูกอย่างแล้วเนี่ยเขาบอกอยู่เขาอยู่เขาเอาแล้วเฮ้ยหูยุ้งเขาเห็นนมกินแล้วชักตู้หลายอยู่กันเลยมาถ่ายแก้วกำลังเตรียมดำของใหญ่เตรียมก็เจ๊ว่าไปดองเลยเอาเพชรแนวร่มเรือนชื่นอารมณ์เอามันแล้วเนี่ยเตรียมที่อยู่ค่ะมันเอามันแล้วนี่ต้นกล้าหอมใหญ่มากหอมใหญ่เลยนี่นี่ก็จะไปนี่คือต้นก็ปลูกต้นหัวหนึ่งที่หัวใหญ่ๆต้นนี้นะที่ปลูกเสร็จแล้วตอนนู้นนะคะหอมใหญ่แล้วนี่หอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่เบี้ยเลยแสดงอ๋อนี่เราซื้อเมล็ดมันมาค่ะอ๋อเพราะเองเหรออะไรนะคะเพราะเองเหรอพอดีปีนี้น้ำท่วมก็เลยฝากให้อำนาจเจริญพ่อให้เราว่าเราไม่มีที่กิโลละถ้ากิโลนก็หมื่นหนึ่งโอ้โหโดดแต่มันได้เยอะมากนะพ่อวันนี้ไม่ได้เยอะมากคือเป็นไร่สองไร่นะทั้งหมดนี้มันกี่กิโลนี่ทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้5ขีดเองค่ะปลูกเป็นละรอบนึงค่ะ5,000แต่มันได้เยอะมากคือไม่น่าเชื่อว่าต้นเล็กขนาดนี้พอมีหัวใหญ่ๆมาแล้วก็ฝานมากินนะหวานกรอบหวานกรอบมันไม่ออกไม่ทันหอมไม่ทันมันหนาวไม่พอหนาวไม่พอเป็นมากต้องเลี้ยงเนื้อเยื่อเอาไปเพาะเชื้อไตไม่พอไปเงื่อนพันไข่ไข่เมล็ดพันธุ์มันโตได้ดีนะคะเพราะท่านมันคือหญ้าอยู่งามเชียวกิโลละหมื่นโอ้ยโตแล้วเว้ยผักวันนี้ปวดหลังผักวันนี้โตแล้วทำไมให้หลวงปู่คุมหญ้าไม่ได้ปู่ไม่ค่อยดูแลหญ้าเลยเดี๋ยวนี้มันกลัวหญ้ากันเดี๋ยวนี้กลัวยากลัวยากโอ้หัวใบรูปต้นโตไปแล้วโตแล้วเอ้ยนี่กำลังกินเลยเนี่ยประกาศตีนหมีเหรอฮะประกาศตีนหมีเหรอใช่ครับสลัดก็มีสลัดไลฟ์สลัดเลยค่ะสลัดแก้วไอ้ที่คนมันอวดอันนี้ตีนหมีฟอนประกาศแก้วไอ้คือเขียวไอ้อย่างเงี้ยเขาประกาศตีนหมีอันนี้แก้วอุ้ยเยอะแยะเลยนะกินนั่นแหละเนี่ยประเดี๋ยวก็หมดกินจริงๆมันล่าดิกินวันนี้ฉันอยู่แค่นั้นแล้วไม่ตักกับข้าวอื่นให้พอละมันเป็นมะกอกกับมะตีนสบายเขาตีนหมีเลยเขาเอาไปดองอุ้ยลวกก็ดีนะเขาทำเพื่อเอาเขาไปดองตีนหมีนะมันคืนมันขมตีนหมีตกลงไม่ใช่หญ้านั่นนะมันเป็นแถวหมูสวยงามมากเนี่ยถ้าเป็นหมามันจะวิ่งไปกิ้งเลยนะ
คนก็วิ่งกลิ้งโอ้โหคนวิ่งก็ไปกันนะโอ้โหหมดไม่ได้หรอกปิ้งกลิ้งตายถูกหมามันอยู่ในดวงแม่ตัวนี้นั่นน่ะมันนอนเฉยเลยสนุกโอ้ยมันสบายทั้งเหงาเฮ้ยกวางไม่มีเขาเฮ้ยกวางเองกวางเองกวางเองหลบหลบไม่หลบเลยทำไมหลบเห็นไหมแล้วกวางเองโอ้ยโซ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 บุ้ยสบายเหลือเกินโอ้โหเว้ยยอดเลยหน้าตามันดีขึ้นแล้วเนี่ยโอ้โหเว้ยยอดเลยเว้ยรู้จักที่มันดกมันนอนสบายเลยโยมกล้วยกล้วยอันนี้กระถางนี่อะไรเนี่ยหญ้าเหรอโอ้ที่นี่ปลูกหญ้าเลี้ยงหญ้ากันอย่างนี้เชียวโอ้โหที่นี่เลี้ยงหญ้ากันขนาดนี้เลยโอ้ยมีบ่อนก็แห้งแล้วโอ้มันแห้งแล้วน้ำแห้งแล้วน้ำแห้งใครมาถูกๆขอทานเดี๋ยวทันนี้หรอก็สายไอ้เนี่ยใครทำกะลาหล่นเนี่ยโอ้โหกะลาใหม่ๆเลยเนี่ยเงินไปไหนหมดเอาเงินไปหมดแล้วลงปุ๋ยทำได้ทุกอย่างใครทำหล่นอะไรนะมาเดือดตรงนี้ใครทำหล่นแหมมันดีของดีอยู่นะเนี่ยนี่เคลือบนะเนี่ยโอ้ยไม่มีชื่อทิ้งคว่างเลยเอาอิฐไปนี่ห้าท่อไปเอี่ยมเลยเล่นกับรถห้าข้อเก็บราคาเก็บร้านนะคะถึงใครว่างเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอคะท่านเสร็จแล้วเหรอคะปิดร้านนี้นะปิดร้านแล้วเดี๋ยววันนี้ไปเล่นบวรไปแปดเหลี่ยมต่อเสร็จแล้วเตรียมเทปูนไงเทปูนทับขนาดไหนเทปูน20เซนอะไรนะอ้าวเทปูน20เซนแล้วอะไรต่อเดี๋ยวที่20เซนแล้วก็จะเอาทรายขึ้นมาแล้วก็จะเทถนนไปอีกเมตร20โอ้โหได้ไหมครับท่อนี้มันก็อยู่ในปูนเอาแล้วเวลามันเสียจะทำไม่ให้เสียไม่ห้ามเสียไม่เสียไม่เสียห้ามได้ด้วยคุณภาพ GA ครับใช่ปกติระบบทั่วไปในทางวิศวกรรมเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าจุดโฮอ่ะต้องบำรุงระยะ100เมตรเป็นเนื่องจากบ้านเรามันน้ำมันท่วมใช่แต่มันไม่เสียง่ายๆถ้ามันอยู่ในนี้ถ้ามันลอยทีมันจะเสียใช่ไหมรถแบ็คโฮมันตักใช่อันนี้ที่ผ่านมาที่เราเคยเสียเพราะแบ็คโฮมไปฟันไงแต่ตอนนี้เราเอาปูนเซฟให้มันอยู่ในปูนเลยใช่ไข่ในหินใช่เอาปูนผสมกันไข่ในปูนไข่ในปูนไข่ในปูนมาเสร็จแล้วก็ใช่จะห่อท่อใน20เซนกันซึมแล้วก็จะปูถนน7เมตรจะกลายเป็นถนน8เมตร20ตลอดสายไฟยากันบูดไปด้วยแต่ยากันบูดจะได้ไม่เสียโอ้ยพอเทเสร็จแล้วอ้าวลืมเสียบสาย1สาย ลืมไม่ไหวแล้ว ลืมไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้เล่นแบบฟิวเด็กเอาเสาลงแม่มันไม่ได้มันสายเคเบิลสายอะไรเราก็นึกว่ามันจะมาช่วยท่อระบายน้ำนะเออเนี่ยไม่ได้ไปทำมันคุณนี่ค่อยเทฟุตหนึ่งมาถึงฟุตเทแค่นี้ถนนนี่ก็เทฟุตมันเทแค่นี้เกิดเทตกไหม
ยังได้หยุดเยอะอยู่นั่นแหละขุดออกมาแค่น้อยจริงเอารถทั้งห้างเนี่ยไปผมสงสัยว่าเออมีเยอะเลยเด็กนะมันจอดขายไม่ทราบรถอภิชาติเนี่ยรถไอ้ม่วงดำจมน้ำรถบรรลาดนะรู้นะรู้เลยว่ารถบรรลาดเนี่ยรถบรรลาดรถคนงานก็อีกอย่างเห็นปุ๊บรู้แล้วเออไม่มีใครปาดทำไมมันสะอาดได้ลมแรงน้ำร้อนลมพัดตกหรือว่าจะเล็กกว่าไม่ไม่โดนปาดจะเล็กกว่าไม่ไหวแล้วมันสกิลน้ำเสียธรรมดาถนนเรานี่แข็งแรงมากเลยผิวหน้ามันจะทำผิวหน้ามันไม่งามต่อไปจะเป็นดวงตานี่แหละการรอดก็จะเริ่มเป็นอะไรแล้วไม่เขาไม่ได้มาธุระทางนี้เขาจะไปเกรงใจไม่เกี่ยวอะเกรงใจเกรงใจอะไรโอ้โหเตปูนครับก็ไม่ยากไม่ใช่เจ็บยากกันไม่เขาต้องออดีเลยครับถนนยี่สิบเราจะมาทำถนนเขาจะเอาใบตองมาห่ออีกไปทับพึ่งนะครับไปทับพึ่งเนี่ยเขากันเสียใช้วัตถุกันเสียใส่กรอกก็ใส่วัตถุกันเสียอย่าลืมใส่พริกล้อนะพริกล้อแอบเอาไว้เม็ดนึงพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูแต่ดงสูตรปลาร้าไม่เสียนะก็มันเน่าสดจนกระทั่งไม่จะเน่าแล้วมันจะไปเสียอะไรอีกแล้วปลาล่าปลาล่าก็คือปลาเน่าพัสดุใครมันเริ่มเลยน้ำมันมันเก้าขั้นใดขั้นใดขั้นใดที่ในต้นบุญไหนไม่เป็นไหนไม่เป็นการรักษาการจะใช้มาซื้อสายยางย้ายบ้านย้ายแล้วล้างบ้านเหรอเยี่ยมมากตอนนี้กำลังเคลียร์บ้านปลูกผักปลูกอะไรอยู่บ้านไหนทำไมย้ายอยู่หน้าทางตลาดอ่ะอยู่ตรงบ้านเก่าแล้วไอ้ฐานงานย้ายที่นี่ยังทะลอดครับเราขยับเข้ามาเขาจะเอาฐานผลิตเขาไปย้ายอยู่ตรงนั้นด้วยจะได้ใกล้บ้านเขาอยู่ในบ้านเดียวกันนี่จะเป็นเราได้ทำงานแล้วนะฮึบโอ้ฟิตคือเป็นตู้ไปไหนย้ายไปทำแล้วเขาจะขุดเขาจะจอดที่หลังขุดต่อไม่จอดมันเขาขึ้นนะครับขึ้นทางด้วยจะเป็นเสาที่ผ่านไปข้างหน้าก็ได้นะแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นขบวนที่เป็นยาทำอะไรทำอะไรถอยมาทำสายวางสายดีครับมันเป็นอะไรเกินวิ่งกลับรถมันไปที่ไปแล้วเนี่ยเขายังไม่ได้ทำ
ยังกับสลิงสายไฟยังสลิงก็ด่วนนะครับช่วงว่าเขาสูงขึ้นไปอีกน้อยจะน้อยรับโอ้จะปวดเปล่าน้อยน่าจะจะทำให้ล่องเลยเข้าไม่ล่องหรอแหมใต้ต้นโพสินะต้นนี้ยาวไม่กินขนมเพราะท่านชื่อเพื่อนขนมนะต้นโพต้นนี้มันสูงน่าจะสวยเลยนะเนี่ยเฮ้ยเป็นร่มคลุมใหญ่เลยโอ้ยังงามสวยเลยมันต้นเดียวๆกว้างเลยนะแล้วสองต้นแล้วก็คลุมหมดเลยเนี่ยคลุมร่มอย่างเสาไฟฟ้าก็จะหายไปจะกลายเป็นแรงตะเกียบเลยตะกุนเหรออ๋อที่นี่จะอยู่บนไม้ล่มเป็นเรื่องกินไอด้านของตะกุนเป็นแกงแขกเป็นเรื่องเป็นแกงแขกไม่เย็นในสมองมันจะมาตีในชอบแกงดานเขาเรียกแกงดานชาวใต้ต้นโพยอดนี่เรามีพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพนี่กินข้าวใต้ต้นโพแน่นแน่เฮ้ยกินข้าวเหรอเก่งใช้ไปทีมาเลยแน่นแน่โอ้ยเอ้ยกลับไปด้วยร้องเพลงลงไม่ร้องให้ฟังดิฮะข้าวนอกบ้านค่ะโทษกินข้าวนอกบ้านเนาะเป็นเล็กๆไปโอ๊ยนะโอ๊ยตาทำพี่กินข้าวให้ใหม่ร้องเพลงลงให้ฟังหน่อยมาตัดออกมาขนาดนี้ไม่ตายได้ไงกินไม่ได้แล้วแก่หมดแล้วบอกเล่าเขาโศกอะคิดคนเดียวแล้วมันอาจจะแบบท่านพูดความว่าทำอะไรไปจะบอกเล่าเขาโศกอะตอนนี้ก็ปรึกษาคนลุงไม่ร่วมแล้วก็แล้วแต่ผมจะทำแต่ต้องมาปรึกษาพ่อครูก่อนดำตรงนี้ก็จะเป็น
จำเป็นตอตะโกตอตะโกป่ะน้ำโซนมาแทนที่จะลงทางโน้นอย่างเดียวเราแบ่งมาทำช่องต่างตรงนี้ด้วยน้ำตกย่อยหรือว่าตัวสายเมนหลักก็จะลงมาตรงนี้ลงมาด้านนี้แต่ว่าเราจะกระจายออกมาตรงนี้เรายกระดับสูงขึ้นมาแล้วผมก็ว่าดูความเอียงแล้วมันได้ที่จะทำเป็นสไลเดอร์นะผมว่าทำแบบไม่ต้องไปทำรางเป็นร่องแบบอย่างนู้นทำเป็นแผ่นเรียบแต่ว่ามันต่างระดับมันก็อ้อมรอบหมดทีเวลาเด็กนั่งก็ตกไปหมดมันก็มาหลายคนได้เอ้ยมันไม่ได้หรอกมาหลายคนมันว่าน้ำมันเยอะมันก็พากันเลื่อนปื้อเป็นลงคลองเลยแล้วตรงนี้ถ้าตรงนี้ถ้าอุดถนนนะพ่อครัวตรงนี้ถ้าปิดเนี่ยถนนนี่จะปิดถ้าปิดตรงนี้เนี่ยเราก็ยิงระดับจากจะปิดเนี่ยปิดถนนนี้ปิดถนนนี้ปิดจะดีมากพ่อครัวก็เชื่อมจากไอ้ที่เนินโคกใต้ดินกับเวทีธรรมชาติไปแล้วนนท์ผมเท่าไหร่ไม่รู้จะเต็มอ่ะเดี๋ยวนี้มันลดเราเท่าไหร่ไม่รู้รถเป็นก่อนนี่ 6,000 เดี๋ยวนี้ลดเท่าไหร่เราเชื่อมจากเนินนี้มาหาเนินนี้เชื่อมเป็นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไปที่สไลด์ด้วยนี่เราจะมีน้ำตกเสริมลงมานี่ครับเชื่อแล้วครับเคยน้ำตกตรงนี้เป็นลานไม่ติดยึดรูปแบบแต่ว่าเป็นลานมาไปในเอกล่าน้ำตกเอกล่าถ้าลงมาแล้วนี่เป็นเจลานเราไม่เป็นลางเป็นลูกช่องให้อย่างเดียวไม่ให้มีรูปแบบแต่ว่าความน่าเอียงได้มาก็ไปลงคลองเลยมาเนี่ยครับไอเดียดูยากนะโอ้ยทำยังไงเลยเนี่ยละครับวันเล็กๆมันเตะทำไม่เต็มไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์ติดคุยตรงนี้ก็ตักดินมาถมได้เลยครับเออตักดินมาถมเลยนะมาให้อยู่ได้ตอนน้ำท่วมเลยคือใส่เชือกกันเชือกกันที่ไหนอันนี้ต้องมีมาให้อาจารย์ถ้าตัดจะทำอะไรปวกทลายแล้วพยายามทลายเอาปวกมันทลายไปแล้วเรามามันยังเป็นจอมอยู่นี่ที่สีนี่เขาขัดไปเยอะเนี่ยขัดออกไปนั่นแล้วเนี่ยเคยชั่วทุกวันนี้โอ้เป็นคราบที่เกิดนี่เป็นขัดออกไปได้เยอะเลยยกหมดดูจะพยกกลับบ้านแล้วเราขึ้นลิฟต์ดีกว่าAh.